คครับหลังจากที่หาเกตเจอแล้วนะครับก็ได้เวลาทานอาหารเย็นฮะกินหาอะไรกินนะครับซึ่งณวันนี้นะครับผมก็มาจอดอยู่ที่ร้านนี้นะครับไม่แน่ใจว่าออกเสียงว่าอะไรนะครับน่าจะออกเสียงว่าเจลเบิร์ดนะครับก็สั่งผมก็สั่งไอ้นี่นะครับเบอร์เกอร์ของเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะครับก็เป็นนัชวิลล์สไตล์นะครับน้องแคชเชียร์ที่อยู่ที่เคาน์เตอร์เขาบอกว่า very nice นะครับก็จะลองดูนะครับก็สั่งนัชวิลล์สไตล์เบอร์เกอร์นัชวิลล์สไตล์กับอเมริกาโน่ซึ่งอเมริกาโน่เนี่ยนะครับกาแฟอเมริกาโน่ก็ต้องไปร้านถัดไปที่อยู่ทางด้านขวามือก็คือร้านนี้ไม่ได้ขายกาแฟแต่ว่าเขาโคโปเรตกันนะครับสำหรับเบอร์เกอร์ก็ต้องรอนิดนึงนะครับก็อเมริกาโน่แก้วนี้ก็20ดิแฮมนะครับก็เกือบ200ส่วนเบอร์เกอร์ก็48ดีแฮมนะครับก็ประมาณ450เพราะฉะนั้นรวมแล้วก็600กว่าบาทนะครับรวม700นะถ้าดูตรงนี้ก็รวม700บาทก็เกินงบที่บริษัทอนุมัตินิดนึงนะครับก็คือบริษัทอนุมัติโดยทั่วไปสำหรับอาหารมื้อเย็นเนี่ยบริษัทผมเขาก็จะตั้งบัดเจ็ตไว้ที่25เหรียญสิงคโปร์หรือ20เหรียญถึง30เหรียญสิงคโปร์ก็คือ500ถึง700บาท750บาทสำหรับมื้อเย็นแต่ว่าในบางประเทศนะครับถ้าเกิดค่าของชีพแพงๆเขาก็อนุโลมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็750ก็700กว่าบาทเกือบ800นะครับ600กว่าบาทเกือบ700ก็เกือบชนเพดานพอดีนะครับชนเพดานที่บริษัทตั้งงบไว้สำหรับอาหารแต่ละมื้อก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าหน้าตาของเบอร์เกอร์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้จะมีหน้าตาขนาดไหนนะครับรูปร่างขนาดไหนแบบไหนอย่างไรนะครับก็มาแล้วนะครับก็คือเบอร์เกอร์ของร้านนี้นะครับเดี๋ยวลองแกะดูหน้าตานิดหนึ่งนะครับว่ารูปโฉมนมพันธุ์เขาจะเป็นแบบไหนก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ขนมปังก็สีเข้มๆไก่ก็สีเข้มๆนะครับก็รสชาติดีนะครับเขาบอกว่าสไปซี่คนน้องที่เคาน์เตอร์เขาบอกว่าอันนี้เป็นเมนูที่สไปซี่แต่จริงก็ไม่เผ็ดนะฮะก็มีเผ็ดนิดๆนะครับส่วนรสชาติก็เข้มดีนะครับก็คือเปรี้ยวเขาเรียกว่าค่อนข้างจะเข้มดีนะครับก็คือหวานมันเค็มก็จะแตกต่างจากเบอร์เกอร์ทั่วๆไปซึ่งเบอร์เกอร์ทั่วๆไปเราก็จะอร่อยเฉพาะอร่อยตรงซอสนะฮะก็คือซอสพริกไม่ว่าจะเป็นสีราชาหรือว่าซอสมะเขือเทศก็คือความอร่อยจะอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเบอร์เกอร์ตรงนี้เขามีการปรุงรสชาติที่แตกต่างออกไปโดยที่ไม่ต้องใช้ซอสพริกหรือซอสมะเขือเทศเป็นองค์ประกอบนะครับมีความอร่อยอยู่ในตัวก็ใช้ได้เลยนะครับไก่ก็กรอบดีนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ